สวัสดีครับประสบการณ์ทั่วไปวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนกรองแอร์หรือฟิลเตอร์ของแอร์คอนดิชันในรถยนต์ Toyota Hilux Vigo นะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับพอทราบว่ามีกรองแอร์ก็ลองเปิดออกดูเริ่มจากเปิดเก๊ะเก็บของหน้ารถแล้วครับเปิดเก๊ะแล้วก็ดึงตรงสลักที่เป็นบานพับด้านล่างออกมาทั้งสองข้างไม่มีน็อตอะไรนะครับดึงไม่ยากเลยที่ถ่ายทำวิดีโอนี่ก็ลองเปิดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับพอเปิดเก๊ะออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นกล่องใส่ฟิลเตอร์อยู่เหนือพัดลมแอร์นะครับตรงด้านที่มีตัว R นี่ก็มีสลักเล็กๆดึงแล้วเปิดออกมาได้เลยนะครับถอดออกมาได้ด้วยก็จะเห็นแผ่นฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองแอร์เนี้ยดึงออกมาเลยจำไว้ด้วยนะครับว่าดึงด้านไหนออกมาที่เห็นอยู่นี่ก็คือแผ่นกรองแอร์เดิมตอนถอดมาทีแรกสกปรกมากนะครับมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะก็ได้ปัดเช็ดถูเคาะดูแล้วยังไม่ดีเท่าไหร่ครับไปหาของใหม่มาเปลี่ยนดีกว่าได้มาแล้วครับตอนซื้อดูให้ตรงรุ่นด้วยเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้ที่กล่องเขียน Element Air Refiner Toyota Motor Corporation Made in Japan ตรงนี้ก็เขียนว่ากล่อง Air Vigo TT แท้นอกเปิดกล่องออกมาก็จะพบอย่างนี้นะครับใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยมีสติ๊กเกอร์อะไรหลายอย่างเลยก็ดูหน้าตาผิวพรรณดีนะครับเป็นของยี่ห้อเดนโซสติ๊กเกอร์นี่ก็มีไว้ให้จดเลขระยะทางที่เปลี่ยนในกระดาษนี่ก็บอกพวกระยะทางที่ควรจะถอดมาทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่ว่ารถใครใช้มากใช้น้อยหรือว่าฝุ่นจะมากน้อยก็ต้องดูเอาว่าแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเลยดีกว่าครับตอนใส่แผ่นกรองแอร์นี่ก็หันด้านที่มีตัวหนังสือออกมาข้างนอกแล้วก็อย่าให้กับหัวกับหางนะครับเมื่อใส่เข้าที่ดีแล้วเอาฝาปิดเข้าไปอย่างเดิมโดยเกี่ยวด้านในก่อนแล้วกดล็อกให้เข้าที่เป็นอันเสร็จครับแล้วก็เอาเก๊ะเก็บของใส่เข้าที่เดิมโดยใส่ตรงสลักบานพับข้างล่างก่อนปิดเก๊ะเข้าไปเป็นอันเสร็จพิธีครับเมื่อเปลี่ยนแผ่นกรองแอร์แล้วนี่แอร์เย็นขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกอากาศในรถก็จะสะอาดรถของท่านใดมีแผ่นกรองแอร์ตัวนี้ก็ลองหาลองเปิดดูนะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็จะดีมากเลยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ